สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้เราไปนะคะดูรายละเอียดในซีซั่น3กันดีกว่าค่ะก็หงจูกงงงนะคะจะพลิกสถานการณ์ถึง3ครั้งสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์มากๆให้กับฟ้านเสียนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะในส่วนของซีซั่นที่สนั้นนะคะจบลงไปแล้วแล้วก็มีเสียงบ่นมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีแค่36ตอนสั้นเหลือเกินแล้วก็เรื่องราวนะคะในช่วงที่จบก็มี ความกระทันหันในหลายๆฉากเช่นเดียวกันท,ท,ทั้งๆที่แบบมันควรจะแบบอืลงรายละเอียดได้ลึกกว่านี้อีกอย่างหนึ่งนะคะ4ตอนที่เหลือของโคตา้าของละครที่สามารถจะออนแอร์ได้ก็ควรที่จะลงให้ครบ40ตอนไปเลยนะคะสว่วนในจุดที่มีความน่าตื่นเต้นมากๆคือได้เจอปรมาจารย์แบบเออเนียเน๊ยบๆเ,เลยหนึ่งท่านนะคะก็คือเย่หลิวอินในช่วงตอนสุดท้ายพอดีเลยค่ะตอนที่36นั่นแหละนะคะซึ่งจริงๆแล้วไปจบ อยู่ที่เจียงหนานซึ่งเรื่องราวของตระกูลหมิงก็ยังโค้นไม่ไม่ได้สำเร็จ100%เนะคะแต่ว่าทางด้านฟ้านเสียงของพวกเรานั้นได้ใช้ทหารนะคะเหยฉีค่ะอัศวินดำนะคะไปจัดการยึด เอาซานต้าฝั่งนั้นกลับมาได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวต้องมาต่อเนาะมันถึงจะแบบเออเอาตระกูลหมิงลงได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเผชิญหน้ากันระหว่างฟ้านเสียนกับตระกูลหมิงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าตระกูลหมิงจะเป็นศัตรูอะไรกับฟ้านเสียนนะแต่ว่าเป็นการต่อสู้กับองค์หญิงใหญ่หลี่อินลุ้ยนะคะแล้วก็องค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนะคะฮองเฮาแท็กทีมกับทางลูกชายตัวเองก็คือรัชทายาทอีกด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ต่อสู้กันแค่ไหนเจียงหนานนะคะในราชสำนักก็นัวหนวดเช่นเดียวกันเพราะว่านะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ทางรัชทายาทนะคะทีมของรัชทายาทเนาะก็มีการกดดันฟันเจียนด้วยนะคะฟันเจียนยังคงทํางานเป็นขุนนางอยู่นะคะ ก็แน่นอนว่านะคะพอฟันเสียนของพวกเรารู้ว่าท่านพ่อฟานเจียนนั้นเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยโอ้โหค่ะเขานั้นทั้งโกรธทั้งหงุดหงิดนะคะแล้วก็สั่งการคนของเขาเนี่ยจากสำนักตรวจสอบหน่วยที่เขาดูแลนะคะให้ไปดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเช่นกันเลยละค่ะ แต่ว่านะคะการทำงานของฟรานเสียนในระบบของราชสำนักตอนนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยโอ้โหในซีซั่นที่2เห็นแล้วนะคะว่าจัก,กรพรรดิช,ชิงนั้นโหดร้ายกับลูกชายนะคะที่ชื่อว่าฟรานเสียนของเขาก็มากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทำให้ฟรานเสียนนั้นกลายเป็นรัฐมนตรีแบบเป็นขุนนางที่โดดเดี่ยวนะคะหัวเดียวกระเทียมรีบเลยแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะคนต่อมาที่เป็นเป้าหมายก็คือฟานเจียนนะคะที่อยู่ในกรมอ,อยู่แผนกครัวเรือ เนาะทำงานอยู่ในกระทรวงครัวเลือนนะคะชื่อก็แปลกๆดีค่ะก็ณนะัดจุดนี้นะคะพอเกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลภายในของแผนกขึ้นมาเนี่ยก็ลดนะคะลดตําแหน่งของฟ้านเจี้ยนลงเลยก็เป็นสิ่งที่แบบอยู่ในแผนของจัก,กรพรรดิชิ้งอยู่แล้วนะคะ แต่ว่านะคะฟานเจียนเองเนี่ยยังไม่ยอมที่จะออลาออกไปค่ะเพราะอะไรเพราะเขานั้นต้องการจะจะอยู่ในนั้นก่อนเพื่อรักษารากฐานนะคะให้กับฟานเสียนลูกชายของเขาก่อนถ้าเกิดว่าเขาบายบายออกไปจากตําแหน่งนี้เลยนะคะออกไปจากแผนกเลยเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีใครที่เป็นแบบว่าฝ่ายฟานเสียนที่อยู่ในราชสํานักเลยในช่วงที่ฟานเสียนกําลังจัดการเรื่องราวของคลังภายในให,ให้มีความมั่นคงนะคะ ก็ถ้าเทียบความรู้สึกนะคะของความเป็นพ่อนี่พวกเราก็ต้องแหมยกนะคะยกนิ้วให้กับท่านฟันเจียนเลยละค่ะแต่สำหรับหวานเองแล้วอ่ะหวานว่าฟันเสียนเนี่ยเขามีหลายคนที่มีบุญคุณแล้วก็ดีกับเขามากเลยเหมือนที่เหมือนที่หวานเคยทำคลิปไปแล้วนะคะมีพ่อๆของฟันเสียนหลายคนทีเดียวที่ที่ดีกับฟันเสียนแล้วฟันเสียนสามารถเรียกคนเหล่านั้นว่าท่านพ่อได้อะนะคะ ทีนี้ยังมีคนอื่นๆที่ไม่ต้องเรียกว่าท่านพ่อแต่ก็ดีกับฟ้านเสียนมากๆค่ะนั่นก็คือท่านหงจูกงกงนะคะเปิดตัวออกมาแล้วนะคะตัวละครตัวนี้ก็มีความสําคัญมากเลยนะคะในตอนที่เขานั้นได้เข้าไปอยู่กับใต้กงกงอะ่ะคือไม่มีใครส่งเขาเข้าไปนะคะเขาไม่ได้เป็นคนของใครไม่ว่าจะเป็นจักรพดชชิ่งนะคะเฉินผิงผิงหรือว่าฟ้านเจียนไม่ใช่เลยค่ะเขานั้นเข้าไปอยู่เองตัดสินใจเองทุกอย่างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อมาเนื้อเรื่องต่อมา ก็คือเขานั้นมาสมัครใจนะคะที่จะทํางานแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับฟันเสียนก็เพราะฉะนั้นท่านหงจูกงกงก็จะเป็นคนของฟันเสียนในเวลาต่อมาแต่ว่าในจุดที่เขาเข้าไปอยู่ ตใต้กงกงในช่วงแรกนั้นคือเขาไปเองเลยนะคะเพราะเขาก็มีแคนส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าท่านหงจูนะคะก็มาจากนู่นเลยมาจากอิงโจนะคะแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่แบบทุจริตนะคะก็พิพากษาให้ได้รับโทษไปนะคะกวาดล้างไปทั้งครอบครัวเลยนะคะณจุดนี้ก็น่าเศร้ามากแต่เขานั้นเป็นผู้รอดชีวิตนะคะแล้วทีนี้พอได้มาเห็นการกระทําของฟ้านเสียนค่ะซึ่งตอนนั้นใช้แผนยืมมีด คนโดยใช้มีดก็คือท่านไล่หมิงเฉิงนะคะของฟ้านเสียนเนี่ยเพื่อกําจัดขาราชการแบบขุนนางทุจริตคอร์รัปชันในคดีของหอไออบจันน่ะนะคะก็ณจุดนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าอืมท่านฟ้านเสียนนี่แหละเป็นคนที่ช่วยเขาล้างแค้นนะคะที่ที่โดนไอ้พวกขุนนางทุจริตนั้นแบบทําให ตายไปเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ตายไปนั่นเองสําหรับครอบครัวเขาหงจูก็เลยเหมือนกับสัญญาสาบานตนที่จะพักดีต่อฟ้านเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนของฟ้านเสียนยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็ถือได้ว่าท่านหงจูนั้นกลายไปเป็นสายลับคนสําคัญของฟ้านเสียงที่อยู่ในวังหลวงเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนสถานการณ์นะคะของฟ้านเสียงที่แบบมีความสําคัญมากๆเลยนะคะณนะจุดนี้เรามาดูบทบาทกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะก็ได้ค้นพบนะคะห้อง ทดลองลับของเย่ชิงเหมยแล้วก็ได้ค้นพบนะคะค้นหาไอ้พิมพ์เขียวหะกระสุนไอ้ของลูกปืนนะคะเป็นลูกปืนบาเลตเนี่ยเจอนะคะก็เมื่อฟันเสียนออกจากเมืองหลวงแล้วอันที่จริงนะคะนอกจากเหล่าบรรดารัชทายาทหรือองค์ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีหงจูด้วยที่มาส่งเขาที่เหลือนะถ้าเ,เพื่อนๆจาได้นะคะในซีซั่นที่2ละครก็มีค่ะก็แน่นอนว่านะคะหงจูนั้นไม่สามารถจะออกมาด้วยตัวของตัวเองได้เขาก็ต้องออก ออกมาโดยที่จะต้องมีคําสั่งของจกกักรพรรดิช,ชิงนะคะเพราะว่าจากกักรพรรดิช,ชิงก็ฝากคําพูดบางคํามาพูดกับฟันเสียนนั่นเองเพราะฟันเสียนกําลังจะเดินทางไปเจียงหนานนะคะแล้วก็จกักรพรรดิชิงนั้นไม่ออกจากวังมานานแล้วเพราะว่ามีความกลัวท่านอูจูอยู่นะคะก็ไม่ออกมาเลยค่ะก็อยู่แต่ในวังเพราะฉะนั้นก็ฝากกงกงออกมาพูดนะคะซึ่งก็มีคําพูดที่มีความหมายกับกับทางฟันเสียนอยู่นะคะก็คือส่งมาประมาณว่า เออให้พระองค์อะให้ฟันเสียนดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ทีนี้ไอการที่อยู่ดีๆแล้วท่านหงจูกงกงจะรู้ไหมว่าจะต้องไปตามหากระสุนปืนนะคะไม่รู้หรอกอันนี้มันเป็นคําสั่งลับของฟันเสียนของพวกเรานั่นแหละนะคะทีนี้ก่อนที่แย่ชิงเหมยจะเสียชีวิตนะคะนางได้ทิ้งกระสุนของไอ้บาร์เรตเนี่ยไว้3นัดนะคะในในส่วนของละครเนาะก็ท่านอูจูอะรู้ค่ะท่านอานะคะก็พาฟันเสียนไปเอาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็บอกแล้วว่าไอ้สนัดนั้นก็เปลี่ยนชะตากรรมของฟันเสียนได้ เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าไม่มีก็คงจะต้องเดียงไปนะคะคงจะต้องตุยไปแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้สามนัดนะมันไม่เพียงพอคะ่ะดังนั้นฟ้านเสียนนะคะก็จะต้องไปที่เ,เจียงหนานซึ่งก็อยู่อยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นนะมีทั้งที่ซ่อมปืนแล้วก็มีที่ที่สามารถจะจะทาลูกปืนได้อีกต่างหากนะคะนี่ฟ้านเสียเน,เนยก็ขอให้หงจูกงกงนั้นนะคะอยู่วังหลวงเนี่ยค้นหามันหน่อยนะคะไอ้ไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับแบบพิมพ์เขียวอะไร บบนี้ซึ่งจริงๆแล้วฟ้านเสียนก็คิดถูกคาดเดาได้ถูกมากเลยนะคะก็คือหงจูในที่สุดก็ ค้นพบมันจริงๆค่ะที่ไทผิงวินล,ล่านั่นแหละซึ่งในเวลานั้นนะคะหงจู่ก็ได้ติดตามไปนะคะแล้วก็ได้พบห้องทดลองลับที่เย่ชิงเหมยนั้นได้ทิ้งไว้ก็อยู่ที่บริเวณแบบด้านล่างเลยนะคะใต้แบบทะเลสาบอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังได้พบพิมพ์เขียวของกระสุนของบาเลตอีกด้วยนะคะทีนี้ต่อมาฟ้านเสียงของพวกเรานั้นก็ได้ไปที่ก้นทะเลสาบเช่นเดียวกันแล้วก็ในที่สุดก็ได้ไปเจอสิ่งที่แม่เขาได้สร้างเอาไว้ก็คือห้องทดลองของ แม่เขานะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้ห้องทดลองเนี่ยสามารถที่จะทําให้ท่านแม่ของนางเนี่ยหลบหนีออกจากเมืองหลวงได้แต่ว่าไม่ไปนะคะก็เยเชิงเหมยก็คือไม่ไปดังนั้นก็เลยยอมคือคือนางแบบเออตายดีกว่าไม่ไปนะคะเอาง,ง่ายๆค่ะก็ณนะจุดนี้นะคะก็ทําให้ทางด้านฝรั้นเยนก็มีละมีมีของที่จะเอาไว้สู้กับปาลมาจา์แล้วนะคะเพราะว่าการค้นพบไอ้พิมพ์เขียวของหงจูแล้วเอามาให้เขาเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนนะคะเรื่องราวของของความอ,าอยู่รอดของฟ้านเสียนได้ด้วยทำให้มีความหวังมากยิ่งขึ้นนะคะนี้การค้นพบครั้งอย่างที่สองก็คือเรื่องราวของโอ้โหคะ่ะการมีเอกอกันนะคะล่วงประเวณีระหว่างราชายาทก,กับองค์หญิงใหญ่หญลี่อินลุยนั่นเองนะคะองค์หญิงใหญ่หลี่อินลุยเนี่ยก็คือรักจกกักรพรรดิ์ชิงนะคะก็มีความเกลียดชังให้กับแม่ของฟ้านเสียนแล้วก็รวมมาถึงฟ้านเสียนด้วยนะคะก็ด้วยความที่ชอ ชอบจักรพรรดิชิงมากคือในในละครชงมาด้านนี้โคตรเลยนะะแล้วก็ทางด้านขององค์หญิงใหญ่ก็จะเป็นสาวงามนะคะสาวงามแห่งใต้ล่าในในจักรวาลของหันทาชตาฟ้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางมีความชอบในตัวของรัชทายาทแค่จุดที่ว่ารัชทายาทนั้นหน้าตาเหมือนจักรพรรดิชิงนะคะลักษณะท่าทางเหมือนจักรพรรดิชิงในช่วงที่เป็นหนุ่มๆอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็มีความสัม พันกันมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็องค์รัชทายาทนั้นก็รักองค์หญิงใหญ่จริงๆนะคะก็ดูได้จากการวาดรูปการอะไรแบบนี้นะคะการเาล้าหรืออยู่ในใจ <c oughs> การเล้าหรืออยู่ในใจนะคะแต่ว่าเหตุผลที่หลี่อินลุยนั้นมีความสัมพันธ์นะคะโบบ้กับรัชทายาทก็เพื่อที่จะแก้แค้นจกกักรพรรดิิงเท่านั้นเองแล้วก็ทางด้านของอันนั้นข้อแรกเนาะแก,แก้แค้นจกกักรพรรดิิงแล้วก็ประการที่2ก็คือถือว่ารัชทายาทนั้นเป็นตัวแทน ของจัก,กรพัิชิงนะคะเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยไม่ได้พ่อก็ก็ได้ลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมอะตามนั้นตามนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี้ยถูกค้นพบโดยท่านหงหงจูงงงงนี่แหละค่ะแล้วก็ได้นำข้อเนี้ยมาบอกเล่าให้กับฟานเสียนของพวกเราได้รู้นะคะฟานเสียนนั้นโอ้โหพอรู้แล้วก็อืมเอาเลยแลละค่ะบรรลุหลายอย่างนะคะแล้วก็ต้องให้ไอ้เรื่องเนี้คือต้องดังๆเออจะเบาๆไม่ได้ต้องดังๆค่ะ ก็ผลักก็ดันจนกระทั่งจัก,กรพรรดิชิงก็ได้ค้นพบเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องการร่วงประเวณีระหว่างกันเนี่ยระหว่างลูกชายกับองค์หญิงใหญ่หลีอินลุยนะคะซึ่งโอ้โหจัก,กรพรรดิชิงโกรธมากเลยนะคะตัวเองอุตส่าห์อุตส่าห์หลีเลี่ยงมาโดยตลอดแล้วนะคะดังนั้นก็เลยจับไปใส่คุกไว้ก่อนสําหรับอ,องค์หญิงใหญ่หลีอินลุยนะคะส่วนทางด้านราชทายาทน,นั้นก็คือแบบจะในประเทศกันเลยทีเดียวคะ่ะแล้วจัก,กรพรรดิชิงด้วยความอยากจะรู้ต่อไปอีกนะคะว่าเจ้าลูก ชายคนนี้มันจะทํำไหมนะมันจะทําอันนั้นไหมก็คือจะกะบฏไหมนะคะดังนั้นไอยุทธการไอตาตรงซานมันก็เลยต้องมานะคะก็จัก,กรพรรดิก็จัดการเลยดังนั้นณจุดนั้นเป็นเรื่องของจัก,กรพรรดิชิงนะคะเอาเราเว้นไปอันนี้ก็เป็นประการที่2ของหงจูนะคะในการที่บอกฟันเสียนเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะแบบ xx กันของราชทายาทกับหลี่อินลุยเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเป็นเหตุให้นะคะทางด้านจัก,กรพรรดิชิงนั้นได้รู้ความจริงในที่สุดนะคะส่วนนะคะประการที่ สนะคะโอดเป็นเรื่องราวดีๆที่ท่านหงจูกงกงได้ทําในนิยายนะคะก็คือช่วยชีวิตของฟ้านเสียนนะคะคือฟ้านเสียนนั้นรู้ความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นพ่อลูกของเขานะคะกับจกักรพรรดิชิงแล้วแล้วว่าต่อไปเขาไม่พอใจจกักรพรรดิชิงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจากักรพรรดิชิงนั้นโหดร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมมากๆค่ะแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ในตอนแรกฟ้านเสียน แบบว่าทรยศหรือว่าแตกหักกับจกักรพดชชิงนะคะจนกระทั่งเวลาต่อมาเนี่ยแหะคะ่ะพอฟ้านเสียนหลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าจากักรพดชชิงนั้นสังหารเยชิงเหมยน,นะคะมารดาของเขาเนี่ยแล้วก็ยังสังหารเฉินผิงผิงอีกด้วยนะคะก็ยิ่งทําให้ฟ้านเสียนนั้นก็ตัดขาดไปเลยนะคะทางด้านฟ้านเสียนกับจกักรพดิชิ่งอะ่ะก็คือแบบเออต่อไปนี้เจอกันคือมันไว้ชีวิตกันคงไม่ได้แล้วนะคะความแค้นมันถึงขีด สูงสุดจริงๆนะคะแล้วฟันเสียงของพวกเรากับแท็กทีมเข้าไปลุยแต่ว่าแพ้นะคะถ้าไม่ได้ฟันรัวๆของพวกเราเป็นสไนเปอร์สาวนี้ก็คงฟันเสียงคงตายไปแล้วค่ะทีนี้เมื่อออกจากวังไปนะคะก็เป็นท่านหงจูนี่แหละที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่ท่านหงจูก็คงจะไม่มีโครงสร้างของโลกอนาคตแล้วก็จัก,กรพัดจิงก็คงจะไม่ตายในท้ายที่สุดนะคะฟันเสียงหลังจากที่นาท่านท่านอ,า,นอาเนี่ยไปออกมาจากวิหารเทพ แล้วพวกเขาก็เข้าไปในวังหลวงอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งไปในครั้งนี้จัก,กรพรรดิชิงนะคะสิ้นพระชนอย่างน่าอันนาดนะคะก็เอาเป็นว่าไปในครั้งนี้ท่านอาไปด้วยไงจัก,กรพรรดิชิงเลยไปเปิดตา,ตาของท่านอาดูนะคะก็รวมๆแล้วนะคะผลงานของหงจูกงกงนั้นก็เรียกได้ว่า ในส่วนของซีซั่นที่2เปิดตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นซีซั่นที่3ก็ต้องมีเรื่องราวดีๆที่เป็นไฮไลท์ของท่านหงจูกงๆงนะคะออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะก็มี3หลักนะคะสำคัญสำคัญเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือหงจูนั้นได้เจอไอ้แบบพิมพ์เขียวของลูกปืนของบาเลตนะคะแล้วก็2ก็คือการได้บอกฟันเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่รัชทาย,ยาทกับอ,อิลีอินลุยอะคะ่ะ xx กันนะคะก็มี ีอะไรกันแล้วก็อันที่3ก็คือช่วยฟันช่วยชีวิตฟันเสียนนั่นเองในตอนที่ฟันเสียนกับพวกเข้าไปรอบโจมตีนะคะจะก,กระพัดชิงแต่ว่าแพ้ในรอบแรกนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ